เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมานะครับหลังมีกลุ่มวัยรุ่นนั้นได้รวมตัวกันฟันรุ่นน้องจนอาการสาหัสนะครับโดยวันนี้นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพาเยาวชนชายอายุ17ปีมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.บางเขนหลังร่วมกับพวกรวม8คนก่อเหตุทำร้ายร่างกายใช้มีดฟันศีรษะเยาวชนชายอายุ16ปีผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องในโรงเรียนเดียวกันจนบาดเจ็บสาหัสกะโหลกศีรษะร้าวและเศษกะโหลกไปตัดเส้นเลือดใหญ่ในสมองโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นนะครับนายเบียร์เยาวชนชายอายุ17ปีกล่าวว่าที่มามอบตัววันนี้นะครับเนื่องจากยอมรับว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ไม่ได้เป็นคนลงมือฟันนายลีโอเยาวชนชายอายุ16ปีนะครับก่อนจะถูกควบคุมตัวเข้าห้องสืบสวนทันทีทั้งนี้นะครับมีรายงานว่านอกจากนายเบียร์แล้วยังมีผู้ร่วมก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนอีก2คนนะครับทั้งหมดอายุ15ปีโดยทั้งคู่ให้การซัดทอดว่านายเบียร์เป็นคนลงมือฟันส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีกรายคือนายแก๊ปอายุ17ปีกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกลูกหลงมีดนั้นฟันเข้าที่นิ้วมือตำรวจจึงประสานให้เข้ามอบตัวในวันนี้ครับด้านพ่อของนายลีโอเยาวชนชายที่บาดเจ็บสาหัสนะครับก็ได้กล่าวว่าแม้จะมีผู้ต้องหามามอบตัวแล้วแต่ตัวเองก็ยังไม่ไว้วางใจในความปลอดภัยเพราะยังเหลือผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังตามจับไม่ได้อีกทั้งยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายเบียร์ซึ่งตัวเองก็อยากจะพบในเบียร์และถามว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฟันลูกชายของตัวเองและทำไปเพื่ออะไรครับก็ยังไม่วางใจใช่ครับมีมาก8-9คนมาจับได้คนเดียวแล้วพ่ออยากจะถามน้องทำไมว่าอยากจะถามว่าใครฟันเห็นลูกคนฟันครับแล้วพ่อที่คุยกับน้องซีโอเขาบอกเขาเล่ายังไงบ้างเขาบอกมาสิเขาใส่ไม่รู้เรื่องครับฟันเข้าหัวลีโอจำได้ไหมว่าใครทำทำตอนเขาดิ้วยิ้มด้วยน้องผู้ต้องหาที่มาเขาบอกว่าเขารู้จักเป็นเด็กแล้วใครครับรู้จักกันยังไงพ่อคุณเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นยังไงกับแม่เขารู้จักกันครับแล้วก็อยู่ด้วยกันนานคือพ่อกับแม่ของลีโอไอพ่อกับแม่ของเบียร์นะคือรู้จักยังไงอยู่บ้านใกล้กันหรือยังไงมาเล่นในการทำเน็ตไฟนั่งคุยกันแล้วแล้วทำไมว่าเขามีปัญหากับสองคนไม่ถึงครับแต่มีเพื่อนของบีโอครับมีปัญหากับเบียร์แล้วถ้าที่เราทราบเนี่ยเบียร์เนี่ยเขาที่ใส่เป็นยังไงก็ไม่รู้ครับแล้วแม่เขาได้คุยกับพ่อหรือยังครับแม่ของเบียร์คุยกับเบียร์ครับเขาว่าไงบ้างบอกให้เขาไม่ได้พันครับด้านนายเอกภพเปิดเผยว่าหลังพ่อแม่ในเบียร์ประสานให้ช่วยพาเข้ามอบตัววันนี้และได้คุยกับนายเบียร์ซึ่งได้ให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ระบุว่าใครเป็นคนทำบ้างแต่ตัวนายเบียร์อ้างว่าไม่ได้เป็นคนฟันแต่ขอให้คุณพ่อน้องลีโอวางใจเนื่องจากไม่ว่าผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรเจ้าหน้าที่ต้องสอบปากคำกับพยานที่เห็นเหตุการณ์และรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดมาประกอบสำนวนคดีอย่างไรก็ตามพฤติการที่ใช้มีดฟันเข้าที่ศีรษะมองว่าเข้าข่ายพยายามฆ่าครับรอดนะครับบอกว่าลูกถูกแต่ว่าถือว่าสมิธไม่ขึ้นได้พอทราบเรื่องเมื่อวานนี้เขาประสานที่เจ้าที่ตำรวจนะครับทางกองกำลังกองกำลังสองก็ถึงมาถึงนะครับพอเครื่องสายเนี่ยทางครอบครัวของน้องเบียร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุที่มีครอบครัวแจ้งมานะครับก็ติดต่อมาที่สำนักรอดว่าประสงค์ที่จะพาน้องเนี่ยมาให้ทางเขตสำนักรอดทางครอบครัวที่สำนักรอดนะครับก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็พามาเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสน.บางเขนได้นัดสหวิชาชีพมาสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นจะแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและพกอาวุธมีดในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนจะนำตัวส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางส่วนผู้ร่วมก่อเหตุที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบปากคำรวมทั้งขยายผลตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นร่วมก่อเหตุเพิ่มเติมอีกหรือไม่